ับมาคตอนะคุณผู้ชมนะเบรกนี้ยังว่างอยู่นะเดี๋ยววันที่15จะมีลูกค้าเข้านะคุณผู้ชมนะคะลูกค้าตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพรีเมียมมากนะคะแต่ใครสนใจลงโฆษณาเบอร์เดิมนะคะ0900899995 0900899995นะคะจบลงด้วยดีสำหรับคดีกรณีนี้เป็นมหากาพย์ที่ยืดยาวมาอย่างยาวนานนะคะสำหรับการจากไปของแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์นะคะชื่อเก่าของเธอและตอนหลังเธอเปลี่ยนเป็นนิดานะคะแม่ของแตงโมนะคะแล้วก็แซนนะคะเจอกันที่ศาลนะคะพร้อมเคลียร์ใจกันคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะมีการนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหรือภัทรธิดาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีคดีนะคะที่แยกฟ้องมีจำเลยทั้งหมด4คนได้แก่แซนวิสาพัฒน์นะคะกระติกนะคะแล้วก็น้องจ๊อบแล้วก็น้องเอ็มนะคะโดยจำเลยทั้ง4ให้การปฏิเสธนะคะทั้งนี้คุณแม่พนิดานะคะแม่ของแตงโมก็เดินทางมายังศาลจังหวัดนนทบุรีและเปิดใจว่าวันนี้เดินทางมาที่ศาลเนี่ยนะคะเพื่อมาเป็นพยานปากเอกแต่แม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้สึกเหนื่อยใจอะไรตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานใหม่เพิ่มเอาต่อมานะคะแซนมิสาพัฒน์ก็พร้อมด้วยนะคะทนายพรชัยทนายความส่วนตัวเดินทางมายังศาลเพื่อสืบพยานโจทก์นะคะทางด้านแซนก็เผยว่าเรื่องคดีนี่ก็ไม่รู้สึกหนักใจนะคะส่วนคดีที่มีการเขาบอกว่าถอนฟ้องคุณแม่แตงโมไปแล้วนั้นเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่ออะไรกันนะคะต่อมานะคะคุณแม่ก็ได้ลงมาจากศาลและก็แซนก็ได้เดินลงมาได้เดินไปรับใช่ไหมและก็มาพูดคุยกันในเรื่องที่ปรึกษาทางกฎหมายและคุณแม่ก็ได้ยื่นอะไรอ่ะยื่นฟ้องแซนฐานเบิกความเท็จซึ่งคุณแม่บอกว่าไม่ทราบเรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง1ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าแม่มีพยานหลักฐานต่างๆนานาแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยนะคะโดยตอนนี้คุณแม่ไม่ได้ให้เขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอีกแล้วมีเพียงทนายความที่ทำคดีให้เรื่องคดีทางศาลก็ว่ากันไปส่วนคุณแม่กับแซนไม่ได้โกรธอะไรกันเพราะทั้งหมดก็คือเพื่อนของน้องโมนะคะขณะที่แซนนะคะก็ได้โพสต์ภาพใน Instagram นะคะเป็นภาพที่ถ่ายหน้าที่ศาลแล้วก็ภาพคู่กับคุณแม่พร้อมข้อความว่าขอบคุณคุณแม่นะคะจริงๆก็ควรจะถอนฟ้องกันได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนฝูงกันหมดแล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเราได้คุยกันอย่างส่วนใหญ่ศาลเนี่ยท่านจะให้มาเจอกันอย่างนี้แหละค่ะอาจจะเจอกันในบัลลังก์อาจจะเจอกันในห้องไก่เกลี่ยหรืออาจจะมันบังเอิญเจออย่างเงี้ยแล้วจะได้พูดคุยกันพอคนเราพอได้เปิดใจคุยกันเนี่ยมันก็จะเห็นความทุกข์ของแต่ละคนแล้วก็จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพอเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะมีการบอกทนายให้ถอนฟ้องกันไปเพราะว่าถอนไปเถอะอย่าไปอะไรกับเขาเลยเขาก็ไม่ใช่คนที่มันจะดูไร้กาศอะไรมากมายเขาก็เป็นคนดีอ่ะยังไงก็คุยกันรู้เรื่องถอนฟ้องกันสุดท้ายก็ได้ลูกใหม่เพิ่มมาอีกคนนึงเป็นแซนนะคะก็ขอให้จบลงด้วยดีด้วยนะคะสำหรับคดีของแตงโมนะคะมาที่นะคะนางเอกสาวคนนี้พลอยเชอร์มานนะคะเขินซีนใหญ่นะคะโต้งโผล่เซอร์ไพรส์กลางงานสื่อไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะเขินหนักนะคะเก็บทรงไม่อยู่แล้วสำหรับนางเอกสาวพลอยเชอร์มานนะคะหลังจากหนุ่มโต้งทูพีใช่ไหมโผล่มาเซอร์ไพรส์นะคะมอบช่อดอกกุหลาบกลางวงสัมภาษณ์ทำเอาสาวพลอยถึงกับเขาบอกช็อตฟิลนะคะนะมีภาพใช่ไหมโต้งนี่เขาเก่งเนาะเขารู้ว่าพลอยเนี่ยเขาชอบผู้ชายจะแบบว่าโรแมนติกนะคะเขาจะเป็นผู้หญิงโรแมนติกแล้วก็โต้งก็เป็นผู้ชายโรแมนติกแล้วมีภาพบรรยากาศไหมมีคลิปค่ะไปชมกันเลยดีกว่าจอยไปเราแบบไม่ให้เฉยด้วยว่าแล้วให้ผมมาสบาย3ทำไมให้มาบ่ายสามหน่อยถ้ารู้ว่าให้ดอกไม้เห็นพี่เมื่อกี้ผมนึกว่าอยู่กันแค่ห้าหกคนไงไม่ทันแล้วไม่เป็นไรสั่งครับไม่เป็นไรครับนะคะก็ขอข้ามคำสัมภาษณ์บางส่วนไปแล้วกันนะคะเขาก็บอกว่าพลอยตอนนี้40แล้วขอแค่โอเคแล้วแฮปปี้ณจุดนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วไม่ได้มายแล้วจริงๆค่ะตรงข้างรักจริงไหมนักข่าวถามข้างรักเขาข้างรักก่อนพลอยเลยข้างรักตามโอเคค่ะรู้เรื่องนะคะก็ดูกันไปยาวๆนะคะสำหรับคู่นี้นะคะเพราะว่าน้องพลอยเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่โรแมนติก
นะคะส่วนโต้งก็ต้องคงความโรแมนติกอย่างนี้ให้ได้ตลอดเวลานะคะที่อยู่กับพลอยนะคะก็ถือว่าเป็นคู่อีกคู่หนึ่งนะคะที่ก็น่าจับตามองอีกคู่หนึ่งนะคะอาจจะอยู่กันได้อย่างยาวนานแล้วก็อาจจะถึงขั้นแต่งงานกันก็ได้ส่วนเรื่องอายุพี่ว่ามันไม่มีปัญหาหรอกค่ะคนเราถ้าเกิดจะรักกันนะคะอายุเท่าไหร่มันก็แต่งงานกันได้นะลูกนะ นะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อลงโฆษณา090-089-9995วันนี้เวลาหมดแล้วพี่ต๋อพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ